พระราชวงศ์แต่เจ้ากับข้าเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเราเป็นคนไทยเป็นเจ้าของแผ่นดินเหมือนกันรบวันนี้ข้าเป็นพระราชวงศ์แต่เจ้ากับข้าเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเราเป็นคนไทยเป็นเจ้าของแผ่นดินเหมือนกันรบวันนี้ข้าจะไม่ขอให้เจ้ารบเพื่อใครนอกจากรบเพื่อตัวของเจ้าเองแผ่นดินที่ข้าจะมอบให้ลูกหลานของเจ้าได้อยู่อาศัยกันอย่างเป็นสุขสืบไปถอยไม่ได้แพ้ไปเจ้าเดียวเชิญท่านนายกนะคะไม่พูดถึงวัตถุประสงค์การจัดงานแล้วก็ภาพของงานทั้งหมดว่ามีอะไรยังไงบ้างคะยินเชิญค่ะท่านคะขอบคุณค่ะขอเรียนท่านผู้ร่วมแถลงข่าวนะคะแขกผู้เกียรตินะคะสื่อมวลชนทุกท่านนะคะคราวนี้นะคะก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านติดภารกิจด่วนนะคะจึงให้ดิฉันมาเป็นตัวแทนนะคะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาแถลงข่าวกับทุกท่านนะคะร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีและก็มหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยกันนะคะค่ะก็เทศบาลเมืองกาญจนบุรีนะคะก็จังหวัดและจังหวัดนะคะก็มีหลายภาคส่วนที่บูรณาการนะคะจัดงานนะคะจัดงานให้มีพิธีการถวายพระราชสักการะนะคะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่3ของเรานะคะณบริเวณหน้าพระบรมรูปพระบรมราชานุสาวรีย์นะคะของทุกปีนะคะในวันที่8มีนาคมของทุกปีด้วยนะคะเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระองค์ที่ทรงมีต่อจังหวัดกาญจนบุรีและประเทศไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะค่ะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่3นะคะทรงโปรดนะคะย้ายอำเภอกาญจนบุรีนะคะหรือตำบลลาดย่านะคะมาอยู่ที่ตำบลปากแห้งนี้นะคะเนื่องจากท่านเห็นว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะในการที่จะทำกิจกรรมเกษตรกรรมนะคะแล้วก็การค้าต่างๆนะคะให้กับจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็มีแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่ผ่านด้วยนะคะและทรงโปรดให้สร้างกำแพงเมืองกาญจนบุรีนะคะและท่านได้วางศิลาฤกษ์ในวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2374ด้วยนะคะแล้วท่านได้โปรดให้มีการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่รวมถึง3วันและ3คืนนะคะก็เรื่องในปีนี้นะคะก็ครบรอบ181ปีด้วยนะคะค่ะส่วนกาญจนบุรีและภาครัฐเอกชนแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันนะคะจัดงานขึ้นมานะคะเพื่อ
จากตรงนี้นะคะที่เราได้อยู่ตรงนี้นะคะก็ที่บริเวณจัดงานพิธีด้วยนะคะทั้งนี้นะคะทางผู้จัดงานนะคะก็ได้มีส่วนของจัดที่ถนนปากแพร่นะคะถนนสารเมืองแล้วก็บริเวณกำแพงเมืองกาญจนบุรีนะคะหลังโรงเรียนโรงงานกระดาษนะคะใช่ไหมคะโรงงานกระดาษนะคะค่ะก็ที่โรงงานกระดาษนะก็จะมีแสงสีเสียงนะคะด้วยกันนะคะอย่างมากมายแล้วก็อลังการสร้างสวยงามกว่าปีที่แล้วนะคะปีนี้ได้ข่าวว่าจะเป็นสิ่งที่ไฮไลท์มากคือแสงสีเสียงนะคะที่จะมาสร้างสีสันให้กับกิจกรรมนี้ด้วยนะคะก็เป็นที่ชื่อว่าปากแพร่ถุงแดงกำแพงเมืองลือเรื่องรัชกาลที่3ด้วยนะคะอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประสบเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าทางเทศบาลเมืองนะคะก็จัดมาเป็นเวลาปีนี้ปีที่4นะคะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะถือว่าประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมโดยมีทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะแล้วก็หน่วยงานเอกชนต่างๆเนี่ยได้เข้ามาร่วมกันช่วยกันจัดงานเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่3ด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีการในวันที่8นะคะตอนเช้านะคะจะมีสักการะนะคะพุ่มเงินพุ่มทองนะคะบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยนะคะประมาณตอนเช้านะคะค่ะแล้วอีกช่วงหนึ่งช่วงประมาณสายๆนิดหลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วว่าวางพุ่มเงินพุ่มทองแล้วนะคะก็จะมีการนิมนต์พระหรือว่าพิธีสงฆ์ใช่ค่ะเป็นพิธีบวงสรวงนะคะบวงสรวงก็มีมากมายนะคะโดยที่ท่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยเป็นคนดำเนินการนะคะแล้วก็ในงานนี้นะคะก็ทางมีกิจกรรมหลายอย่างนะคะเช่นมีการมีร้านจำหน่ายมีร้านโอท็อปนะคะมีร้านจำหน่ายอุปโภคบริโภคนะคะมีร้านโอท็อปสินค้าโอท็อปและมือของดีเมืองการนะคะทั้งหมด13จังหวัดไอ้13จังหวัดอำเภอนะคะค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านเนี่ยนะคะมาร่วมนะคะมาร่วมชมแสงสีเสียงกันในค่ำคืนวันที่8 9และ10นะคะตอนเช้าวันที่8นะมีตอนเช้าแต่ว่าช่วงค่ำนะคะตอนเย็นเนี่ยจะมีของวันที่9และก็10นะคะค่ะก็ยกพูดสรุปเลยแล้วกันนะครับท่านนายกบอกว่าจัดดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนท่านนายกบอกมีร้านค้ามากมายของดีเมืองการปีนี้มีโอท็อปของ13อำเภอมาด้วยท่านนายกบอกงั้นนะครับก็ท่านนายกบอกคัดร้านมาเลยนะแล้วปีนี้เป็นถนนหลักเมืองแล้วยังยาวมาทางด้านนี้ด้วยนะครับพี่เจ๊ท่านนายกบอกว่ามาที่ตรงหลังกำแพงหลังกำแพงเมืองตรงนี้ตรงหลังโรงกระดาษใช่ไหมครับโรงกระดาษปีนี้พลาดไม่ได้สำหรับนักช็อปนะครับท่านต่อไปครับเป็นทางราชภัฏดีกว่านะครับทราบว่าตอนนี้ทางราชภัฏได้เป็นแม่งานในการจัดพิธีตอนสายของวันที่8ก็คือพิธีบวงสรวงใช่ไหมครับที่จะมีการสวดทักษิณานุปทานเรื่องราวเป็นยังไงครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ครับครับท่านนายกครับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็จริงๆนั้นท่านที่การบดีเองท่านไปราชการที่จังหวัดเชียงรายนะครับปกติท่านเองก็อาจจะต้องมางานของท้องถิ่นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับท่านก็เลยมอบหมายให้ผมมาแทนในวันนี้นะครับก็งานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมกับทางภาคราชการและภาคเอกชนได้จัดนะครับต่อเนื่องกันจากปีที่แล้วนะครับก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของเมืองกาญจนบุรีซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านนะฮะที่คอยปกปักรักษานะฮะในส่วนของราชอาณาจักรมาเป็นเวลานานนะครับก็ตั้งแต่สมัยอยุธยามาถึงรัตนโกสินทร์นะครับก็มีศึกสงครามมากมายหลายครั้งนะฮะแล้วก็เหล่าทหารนะฮะประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ร่วมกันนะครับในการที่จะต่อสู้ศึกของความในครั้งนี้นะครับแล้วก็ช่วยกันรักษาบ้านเมืองนะฮะได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เราเองก็เลยรำลึกถึง
คุณงามความดีนะครับของเหล่าทหารหารประชาชนต่างๆที่ได้ช่วยกันรักษาดินแดนผืนนี้ไว้ให้กับพวกเราได้อยู่ถึงทุกวันนี้นะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับปรึกษาหารือกันกับภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับซึ่งก็เราจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีละเป็นครั้งที่1 นะครับในเรื่องของการจัดในเรื่องของพิธีบวงสรวงนะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะฮะจากทางด้านของเทศบาลกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนเองก็จะมีในส่วนของกลุ่มประชาอาสาพัฒนาการนะครับมีสมาคมผู้ประกอบการอาหารจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ร่วมด้วยโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีลาดย่าดอนเจดีแล้วก็หนองขาวนะครับก็ได้ปรึกษาหารือกันได้จัดกิจกรรมร่วมกันนะฮะในการจัดในเรื่องของงานพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ดวงวิญญาณบรรพชนวีรชนและทหารหารนะครับซึ่งก็จัดขึ้นในวันที่8มีนาคมนะครับก็จัดขึ้นที่บริเวณพิธีศาลหลักเมืองนะครับก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็หลังจากที่มีการจัดพิธีในเรื่องของการถวายพานพุ่มของร.3เสร็จแล้วนะครับของพิธีเราก็จะเริ่มกันในเวลาประมาณ 9:09 นะครับเริ่มงามยามดีก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญอยู่ด้วยกัน2กิจกรรมนะครับก็คือในส่วนของกิจกรรมที่1ก็เป็นพิธีบวงสรวงนะฮะซึ่งก็เป็นการจัดเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลนะครับให้กับผู้วัยชนให้กับบรรพชนให้กับวีรชนคนกล้านะฮะเราทหารหารรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ได้ช่วยกันปกปักรักษานะฮะแล้วก็ได้เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนี้นะครับเราก็จัดเพื่อที่จะรำลึกคุณของบุคคลเหล่านี้นะฮะแล้วก็กิจกรรมที่2ก็เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็จะมีการถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับจำนวน109รูปนะครับนี้ก็จะเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลนะฮะสร้างพลังของเมืองกาญจนบุรีของเรานะครับให้มีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ทำให้จังหวัดกาญจนบุรีและคนของจังหวัดกาญจนบุรีนั้นได้อยู่เย็นเป็นสุขในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งก็ได้จัดกิจกรรมตรงนี้ก็เพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีทุกคนนะครับแล้วก็เรียนว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ร่วมมือกันนะครับทุกภาคส่วนนะฮะไม่ใช่เฉพาะในส่วนของมหาวิทยาลัยหรือภาคกาญจนบุรีเท่านั้นนะครับก็ยังมีภาคราชการภาคประชาชนได้ช่วยกันตรงนี้ด้วยครับค่ะก็ต้องในฐานะคนบางการนะคะต้องกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนโดยแท้นะคะท่านเล็งเห็นความสำคัญของบรรพชนเหล่าวีรชนคนกล้านะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าการล้มตายจากศึกสงครามนั้นบางทีดวงจิตดวงวิญญาณยังไม่ได้ไปไหนเพราะว่าระหว่างการตายบางทีไม่รู้ตัวนะคะก็ยังเฝ้าบ้านเฝ้าเมืองนะคะคอยปกปักรักษาคนรุ่นใหม่ฉะนั้นการได้ทำบุญที่ส่วนผสมเป็นการแสดงความกตัญญูของคนรุ่นใหม่ถึงบรรพชนเหล่านั้นนะคะต้องขอบพระคุณที่เป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นแกนนำนะคะให้กับหน่วยงานอื่นๆด้วยค่ะมาถึงหน่วยงานสำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะซึ่งหน่วยงานนี้ต้องบอกว่าเป็นกระทรวงหลักที่ทำให้นำเม็ดเงินนะคะจากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยนะคะซึ่งในส่วนของกาญจนบุรีก็เป็นสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งในปีนี้นะคะทางท่องเที่ยวและกีฬาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าอย่างไรบ้างคะท่านคะค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนท่านนายกนะคะเรียนท่านรองแล้วก็ท่านรองนายกแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญการจัดแถลงข่าววันนี้นะคะพี่ๆสื่อมวลชนทุกแขนงเลยนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะกีฬาดาลำโคลัดตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพิ่งย้ายมาได้ไม่กี่เดือนนะคะโดยเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมานะคะหลายๆท่านอาจยังไม่คุ้นเคยนะคะวันนี้เดินถ่ายรูปกับพี่เขาก็ถามอยู่ว่ามาจากไหนนะคะขออนุญาตแนะนำเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ด้วยความเต็มใจนะคะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีโดยภารกิจหลักๆแล้วก็คือมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและประชาสัมพันธ์เรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัด
และกีฬาในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะเรามองว่าเป็นงานอีกสำคัญเป็นงานหนึ่งที่เราจะต้องขับเคลื่อนภารกิจหลักเลยของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ภารกิจหลักเลยของจังหวัดกาญจนบุรีโดยท่านผู้ว่านะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีท่านให้ความสำคัญในการส่งเสริมนะคะการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างในครั้งนี้นะคะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็เห็นความสำคัญของโรงงานกระดาษนะคะแล้วก็ความสำคัญของรายได้ที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งการจัดการครั้งนี้นะคะเรามองว่าเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยแล้วชาวต่างประเทศนะคะให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อนำเม็ดเงินที่ได้มาให้กับมากระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีของเรานะคะซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็จัด3วัน3คืนสิ่งที่จะตามมาก็คือรายได้ก็จะขยายเวลานะคะก็เรื่องที่พักก็จะเพิ่มมากขึ้นอาหารก็จะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นไม่ว่าของที่ระลึกและสิ่งต่างๆที่เราจัดงานในครั้งนี้เป็นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีของเรากลับมาเหมือนเดิมนะคะในปีนี้ของเราก็ในท่านผู้ว่าให้ดำริเลยว่าปีนี้และปีต่อๆไปเราต้องทำให้ยิ่งใหญ่กว่านี้นะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีมิติในเรื่องของประวัติศาสตร์ของเมืองกาญนะคะสิ่งตรงนี้ดาวมองว่าเป็นจุดขายที่สำคัญเลยว่าเป็นสตอรี่ที่สำคัญที่ต้องฝากพี่ๆผู้สื่อข่าวทุกท่านนะคะว่าที่เป็นกระบอกเสียงที่สำคัญที่สุดนะคะว่าฝากไปประชาสัมพันธ์นะคะบอกต่อทางสื่อโซเชียลมีเดียสื่อพิมพ์โทรทัศน์ทีวีทุกท่านเลยว่าเมืองกาญของเราเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดแล้วก็เหมือนท่านนายกท่านบอกว่าต้องรู้คุณค่าต้องรู้จากว่าท่านทำอะไรให้กับชาวเมืองกาญเพราะฉะนั้นดาวมองว่าการจัดงานครั้งนี้นะคะจะทำให้เราหาจุดขายของจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ในโอกาสต่อไปไม่ว่าครั้งนี้จะเป็นการจัดแถลงข่าวเป็นเวลาที่ใกล้ๆการจัดงานแต่ปีหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจะนำเข้าปฏิทินการท่องเที่ยวนะคะเพื่อให้เป็นนักท่องเที่ยวจะได้ดูเลยว่าปีต่อไปเราจะมีการจัดงานอย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะคะก็เต็มใจแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ต้องกราบขอบคุณทางที่สื่อมวลชนอีกครั้งนึงที่จะช่วยเป็นกระบอกเสียงอันสำคัญของเราในการจัดประชาสัมพันธ์งานในวันนี้นะคะแล้วดาวขออนุญาตอีกสิ่งนึงนะคะคือว่าการแต่งกายวันนี้ใส่แล้วรู้สึกเกิดความประทับใจไม่อยากถอดเลยนะไม่อยากถอดนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะก็นักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ประชาชนที่เข้ามาเที่ยวชมในงานของเราในช่วงวันที่8 9 10นะคะก็แต่งกายย้อนยุคในรัชกาลที่3นะคะก็เพื่อเป็นการหาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นไทยนะคะแล้วก็เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวและมาเยี่ยมเยียนจังหวัดของเรานะคะได้นำไปรักษาวัฒนธรรมทำไทยสืบต่อไปนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะค่ะก็บอกว่าความหวังของกาญจนบุรีของคนเมืองกาญนั้นนะคะจากที่รำไรนั้นชัดเจนสว่างสวยขึ้นจากคำแถลงข่าวของท่านท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านบอกว่าเราจะบรรจุงานวันนี้อยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีนั่นหมายความว่าแล้วก็ดำริท่านผู้ว่าจะจัดงานใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะคาดว่าต่อไปงานแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าจะเป็นงานประจำจังหวัดนะคะที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่างานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควงานยุทธถีดอนเจดีนะคะแล้วก็จะเป็นการดึงเม็ดเงินสร้างเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มขึ้นอีกในรอบปีนะคะและหวังว่างบประมาณก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะกราบขอบพระคุณล่วงหน้าในฐานะคนเมืองกาญนะคะเอาล่ะค่ะพี่น้องสื่อมวลชนที่รักคะไม่ทราบท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเรียนเชิญค่ะค่ะถ้าไม่มีนะคะขออนุญาตท่านนายกนะคะได้เชิญชวนนะคะแล้วก็ปิดนะคะการแถลงข่าวในวันนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะท่านนายกคะต้องขอบคุณนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะท่านผู้สนใจนะคะแล้วก็ประชาชนนะคะที่จะมาร่วมในงานนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์นะคะในงานนี้นะคะเพื่อจะได้มีนักท่องเที่ยวแล้วก็นัก
นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาตินะคะจะได้มาเที่ยวที่งานในวันที่8 9 10นี้นะคะอย่างมากมายเพื่อจะได้ให้ทางท่องเที่ยวเนี่ยได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็สงครามโลกที่2ด้วยนะคะแล้วก็ชมแสงสีเสียงแล้วก็มีการแสดงของเด็กนักเรียนในเทศบาลเมืองกาญจนบุรีด้วยนะคะแล้วเมื่อกี้ขอเสริมท่านรองอธิการนิดนึงคือว่าจะมีรำมือนะคะโดยนักเรียนนักศึกษาประชาชนนะคะประชาชนของจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะคะโดยอาสาจิตอาสามาร่วมนะคะ300คนนะคะจำนวน300คนนะคะมาถวายมือให้กับสลักมือของเรานะคะก็ตอนเช้าช่วงเช้าท่านก็มาดูมาชมได้นะคะที่วันที่8นะคะที่สลักเมืองนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะแล้วขอให้ขอบคุณนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็สื่อมวลชนทุกแขนงนะคะที่ได้มาร่วมแถลงข่าวกับของเราในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะคะได้นำสิ่งที่เราแถลงข่าวไปนะคะไปประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะต้องขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันในค่ำวันที่8นะคะค่ะค่ะในนามของจังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีและสำนักงานท่องเที่ยวเล็กลาจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกราบขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะครับเดี๋ยวเราให้ถ่ายภาพร่วมกันสักนิดนึงนะครับบนเวที